รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองย้ายเวลาจากวันอาทิตย์มาเป็นทุกวันพฤหัสบดี 10:00 นเป็นต้นไปทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C-band จานดำ PSI ช่อง190นะครับในวันพฤหัสบดีนี้เป็นตอนที่3ตอนจบนะครับที่ผมนั่งคุยอยู่กับพี่เสือคุณตินชัยอยู่สูงทีละดีลกกรรมการผู้จัดการของ Royal Goodwill Resort and Farm ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับไปเปิดอกในฐานะผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรีสอร์ทนะครับติดตามกันให้ได้นะครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองในวันพฤหัสบดีนี้ 10:00 นเป็นต้นไปทางช่อง Cat Channel ตอนที่3ตอนจบของ Royal Goodwill Resort and Farm นะครับติดตามให้ได้นะครับคุณผู้ฟังครับส่วนงานสัมมนาในวันที่26มีนาคมนี้Cat Talk for Startup and SME ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่แจ้งความจำนงเข้ามาเนื่องจากแจ้งความจำนงเข้ามาเยอะนะครับเรารับได้จำนวนจำกัดเราได้ทำการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา100ท่านแรกนะครับไปตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับแล้วก็วิธีที่2คือผ่านทางไทม์ไลน์ของทางรายการนั่นเองนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฮอตไลน์สายด่วนของเรา0819849735 0819849735นะครับบลจ.กสิกรไทยครับโดยคุณนาวินอินทรสมบัติรองกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยได้เตรียมเปิดเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทกำหนดอายุโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับโดยในระหว่างวันที่8ถึง14มีนาคมนี้8ถึง14มีนาคมนี้บลจ.กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิด K Enhanced ตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน CO ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนจะอยู่ที่ 2.1% ต่อปีนะครับมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กสิกรไทย026733888 026733888หรือ www.gasikornassets.com นะครับคุณผู้ฟังครับเบนซ์ Starfact โชว์ศักยภาพครองแชมป์ยอดขายอันดับ1ตอกย้ำด้วยคอนเซปต์การันตี Buy Back ที่แรกในไทยพร้อมชูภาพลักษณ์โชว์รูมทันสมัยและศูนย์บริการครบวงจรมาตรฐาน Mercedes-Benz เยอรมันเพื่อมอบที่สุดของประสบการณ์เหนือระดับแก่ลูกค้าเพราะทุกตารางนิ้วของเราคือ Mercedes-Benz สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699 02-248-6699 นะครับคุณผู้ฟังครับซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจซัสโก้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากว่า37ปีปัจจุบันมีสถานีบริการทั่วประเทศ200กว่าแห่งให้บริการทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซ NGV และก๊าซ LPG สถานีบริการน้ำมันซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเลยสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการทำการค้ารองรับการเปิด AEC นะครับโดยเฉพาะประเทศแถวๆรอบบ้านเรา CLMV ผมเชิญกูรูเกี่ยวกับการค้าขายกับทางเมียนมาท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทสากลธุรกิจเลิศรวมมิตรจำกัดคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณกฤตครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณที่สลับเวลากลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับครับผมก็ยินดีครับถ้าพูดถึงเพื่อนบ้านในแถบ CLMV เนี่ยนะครับทำไมสปอตไลท์จึงมักจะจับจ้องไปที่พม่าเป็นพิเศษล่ะครับคุณกฤตครับผ
ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนมองไปที่พม่าเนื่องจากว่าพม่าได้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเร็วแล้วก็มีการเลือกตั้งในปีที่ผ่านมาครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอีกทั้งประชากรของพม่าค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็เยอะแล้วก็จำนวนประชากรจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าประเทศไทยเท่าใดนักครับสักเท่าไหร่ครับประชากรเมียนมาล่าสุดปัจจุบันนี้ทาง official เนี่ยได้ประกาศออกมาที่54ล้านคนแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังมีประชากรที่ตกสำรวจนี่ค่อนข้างจะเยอะผมคิดว่าน่าจะเกินกว่า60ล้านนะครับก็ใกล้เคียงกับคนไทยนะใช่ครับใกล้เคียงกับคนไทยในขณะที่พื้นที่ของพม่าจะใหญ่กว่าประเทศไทยเล็กน้อยเท่านั้นเองครับครับทีนี้คนไทยเนี่ยหลายๆท่านจะยังไม่ค่อยเข้าใจพม่าดีพอเรามัวแต่ไปฟังเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องการสู้รบพระนเรศวรอะไรต่างๆมาครับช้านานเราก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าถึงเข้าได้ดีพอสมควรครับนะครับพม่านะฮะจุดเด่นที่เราต้องติดตามหนึ่งก็คือเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับไทยนะครับครับระยะทางเป็นพันกิโลนะใช่ครับถ้าพูดถึงแนวชายแดนที่ติดต่อกันใช่ไหมครับใช่ครับจำนวนประชากรของพม่าก็ประมาณ60ล้านคนถูกต้องครับนั่นคือจำนวนตลาดที่ใหญ่เพียงพอนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับในเรื่องของกำลังซื้อครับจำนวน60ล้านคนและกำลังซื้อของคนเมียนมาเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงไหมครับคือพม่าเนี่ยความรวยกับความจนช่องว่างเนี่ยมันยังห่างกันเยอะหมายถึงว่ารวยกระจุกแต่จนยังกระจายอยู่หรือเปล่าใช่มองในแง่นั้นก็ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเป็นตลาดที่ยังอยู่ในขั้นต้นซึ่งผมหมายถึงว่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศที่ด้อยพัฒนาที่จะกำลังจะไปในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการนำเข้าสินค้าเข้าไปก่อนอันนี้เป็นขั้นต้นใช่ครับครับเพราะฉะนั้นในพม่าเนี่ยอยู่ในขั้นต้นเพราะงั้นโอกาสที่เราจะนำเข้าสินค้าเข้าไปยังประเทศพม่ามันยังมีโอกาสสูงมากๆทุกคนก็เลยจับจ้องมองไปที่พม่าครับครับพม่าเนี่ยตอนนี้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของเขาเนี่ยไปถึงไหนแล้วครับคุณกิตยังอยู่ล้าหลังเราพอสมควรนะฮะระยะเวลายังต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากพม่าเพิ่งจะเปิดประเทศได้ไม่นานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่เขาจะต้องรีบเร่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปก่อนครับยังโทรศัพท์เนี่ยยังเป็น 3G อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับครับแต่ว่าวันนี้ครับอยากจะให้คุณกฤตนะครับได้คุยให้เราฟังถึงเมียนมาหรือพม่านะครับครับในแง่ของเรื่องของระบบการปกครองของพม่ากันหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรรู้เป็นลำดับต้นๆถ้าเราจะทำมาค้าขายกับเมียนมาหรือเปล่าครับถูกต้องครับเมียนมาเนี่ยเขามีการปกครองแบบสมาพันธรัฐซึ่งปัจจุบันนี้ยังเหลืออยู่ในโลกนี้อยู่เพียงไม่กี่ประเทศหนึ่งในนั้นก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเมียนมาเราแบ่งการปกครองออกมาเป็น14เขตครับนะฮะคือแบ่งเป็น7ดิวิชั่นครับในดิวิชั่นเนี่ยก็คือมีชนชาวพม่าเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ประกอบด้วยย่างกุ้งดิวิชั่นครับมันดะเลมะกวายสกายครับแล้วก็ตะเนนดายีหรือตะนาวสีครับแล้วก็มีอียาวดีแล้วก็พะโกหรือหงสาวดีครับอันนี้เป็น7ดิวิชั่นหลักใน7ดิวิชันนี้มีชนพม่าเนี่ยเป็นชนกลุ่มใหญ่ในนั้นส่วนชนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่นๆนี้ก็มีแทรกบ้างเล็กน้อยไม่เยอะนะครับแล้วก็อีก7สเตทนี่นะครับ7สเตทเนี่ยแต่ละสเตทก็จะมีชนของเขาแต่ละเผ่าพันธุ์ไม่เหมือนกันเช่นเริ่มต้นที่สเตทที่ใหญ่ที่สุดก็คือฉานอ๋อรัฐฉานนี่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมอันนี้เราได้ยินบ่อยนะใช่ครับรัฐฉานหรือว่าไทยใหญ่ใช่ไหมไทยใหญ่นี่แหละครับชนไทยใหญ่จะเป็นชนกลุ่มใหญ่ของรัฐฉานนะครับในรัฐฉานเองนี้ก็มีชนกลุ่มน้อยอยู่เยอะเหมือนกันครับเช่นพวกปลาโอปลาลองพวกแมวพวกยาวพวกนี้มีหมดนะครับเอรัฐฉานเนี่ยพรมแดนติดกับไทยใช่ไหมติดกับไทยครับเริ่มตั้งแต่แม่ฮ่องสอนขึ้นไปแล้วก็ด้านตะวันออกในของรัฐฉานก็จะติดกับประเทศจีนครับอยู่ที่มณฑลยูนนานนะแล้วก็ชนกลุ่มน้อยที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับก็คือชนชาวไทยใหญ่ซึ่งมีกองกำลังไทยใหญ่อยู่นะครับแล้วก็มีกองกำลังว้าครับมีกองกำลังเยอะครับค่อนข้างจะเยอะที่ไทยใหญ่ประชากรเยอะไหมครับรัฐนี้รัฐนี้ประชากรที่ประกาศออกมาก็อยู่ที่ประมาณ14ล้านคนแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้ครับครับนะครับแล้วก็ต่อจากรัฐฉานก็เป็นรัฐกชินรัฐกชินใช่ไหมกชินกชินนี่ก็ติดอยู่กับรัฐฉานแต่อยู่ด้านบนของรัฐฉานก็มีชนชาวกชินจ
จะถือว่าคาชินเนี่ยเป็นรัฐที่อยู่ภาคเหนือของเมียนมาได้ไหมครับเหนือสุดเลยครับเหนือสุดเลยนะเหนือสุดเลยก็คือมีชายแดนติดกับทิเบตข้างบนรัฐคาชินนี่ยังมีหิมะตกนะครับมีเมืองบูโดนะฮะมีสกีหิมะด้วยนะครับก็คือสกีรีสอร์ทนะครับรัฐที่3ก็คือรัฐชินรัฐชินนะฮะชนชินเนี่ยมันจะหลากหลายมากเป็นรัฐที่มีประชากรเผ่าพันธุ์เยอะที่สุดนะมีหลากหลายเผ่าพันธุ์มีทั้งหมด52เผ่าพันธุ์ครับตรงนี้จะเด่นทางไหนครับรัฐชินเนื่องจากเขามีพรมแดนด้านตะวันตกนี่ติดกับบังกลาเทศกับมีเซี่ยวหนึ่งที่ติดกับอินเดียครับคนจะเหมือนชาวอัสสัมอินเดียนะก็เหมือนมีแขกขาวอะฮะพูดง่ายเป็นพม่าแขกเป็นพม่าแขกมีส่วนหนึ่งก็เป็นอารากันนะชนอารากันก็ยังติดอยู่ที่ชินอยู่ส่วนใหญ่ทำเกษตรเป็นหลักหรือเปล่าครับถูกต้องครับต้องถือว่าเป็นรัฐที่ยากจนที่สุดก็ว่าได้รัฐชินเนี่ยนะใช่ครับถือว่าเป็นรัฐที่ยากจนที่สุดในเมียนมานะครับใช่ครับเพราะว่าเป็นรัฐที่มีศาสนาคริสต์เป็นหลักตอนแรกนึกว่าอิสลามมีอิสลามบางส่วนครับแต่คริสเนี่ยเนื่องจากว่าคริสเตียนเนี่ยนะฮะพวกมิชชันนารีเนี่ยเขาจะเข้าไปที่จุดที่ยากจนเนี่ยเพราะมันเผยแพร่ง่ายไงครับชินก็จะนับถือศาสนาคริสเยอะแต่ว่าคนชินเองเนี่ยภาษาอังกฤษดีมากนะครับภาษาอังกฤษดีมากเนื่องจากมิชชันนารีนี่ไปสอนภาษาอังกฤษเขาครับเอาละครับผ่านไปแล้ว3รัฐนะครับมาถึงรัฐที่4ครับรัฐที่4ก็มีกยาขยาใช่ไหมใช่ครับขยานี่ก็คือมีพวกปล่องคอยาวพวกนี้ถ้าเรานึกภาพถึงกะเหรี่ยงคอยาวนะของแม่ฮ่องสอนรัฐนี้เนี่ยพื้นที่อาณาเขตใกล้ๆกับน้ำตกทีลอซูของเราป่ะครับใช่ครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีภูเขาสูงแล้วก็เป็นรัฐเล็กๆเป็นแหล่งที่เขื่อนใหญ่ที่สุดของพม่าที่เป็นเขื่อนกำเนิดกระแสไฟฟ้าเนี่ยครับอยู่ในรัฐนี้เห็นบอกว่ารัฐนี้เนี่ยรัฐขยาเนี่ยหรือกยาเนี่ยทำเหมืองกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับพวกเหมืองสังกะสีโพแทสเซียมอะไรต่างๆนี่ก็จะเยอะครับนะนี่คือรัฐขยานะครับครับผมแล้วต่อมาก็เป็นรัฐกะเหรี่ยงต่อมาจากขยาแล้วก็เป็นรัฐกะเหรี่ยงนะครับผมกะเหรี่ยงหรือกะเหรี่ยงตรงนี้ติดกับชายแดนตากใกล้ๆแม่สอดป่ะฮะถูกต้องครับแม่สอดก็คือติดกับกะเหรี่ยงเลยครับรัฐนี้เนี่ยมีแม่น้ำสายสำคัญผ่านด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมันเริ่มมาจากรัฐฉานแม่น้ำสารวินสารวินนี่รัฐฉานแล้วก็ไหลลงมาผ่านกะยาแล้วลงมากะเหรี่ยงครับก็ไปออกที่มอนนะครับเป็นแม่น้ำสายสำคัญยังไม่ค่อยสงบนักแต่การค้าที่ผ่านไปเยอะที่สุดก็คือผ่านรัฐกะเหรี่ยงนี่แหละครับอ๋อนะใครจะทำการค้าพวกสินค้าอุปโภคบริโภคใช่ครับรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยน่าจะเป็นตลาดใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแหล่งผ่านมันเป็นจุดผ่านครับก็คือผ่านไปทางเมียววดีนะหรือแม่สอดของไทยนะข้ามไปเมียววดีนั่นก็คือเข้าเขตรัฐกะเหรี่ยงแล้วครับแล้วก็ตรงไปที่พระอ่านพระอ่านก็คือเมืองหลวงของกะเหรี่ยงครับจากพระอ่านก็ตรงไปที่ปะโกแล้วก็ลงไปที่ย่างกุ้งเป็นทางผ่านสำคัญเลยถูกต้องของสินค้าส่งออกของไทยไปยังเมียนมานะใช่ครับต้องผ่านรัฐกะเหรี่ยงนี่แหละใช่ครับกะเหรี่ยงค่อนข้างจะยาวมันยาวตั้งแต่ปลายของแม่เสลียงลงมาจนกระทั่งไปสุดที่ใกล้ๆกับกาญจนบุรีจนถึงใกล้ๆกับประจวบคีรีขันธ์เลยครับนะเอาละครับน่าจะเหลืออีกประมาณ2รัฐใช่ไหมครับผมก็มีอีกรัฐนึงที่เราคนไทยรู้จักกันดีก็คือยะไข่ยะไข่ใช่ไหมครับยะไข่หรือไรไข่อันนั้นเขามีชาวอารากันเนี่ยเป็นส่วนมากตรงนี้ติดกับชายทะเลยาวนะยาวอยู่ฝั่งตะวันตกของพม่าครับแล้วก็ปลายของด้านบนสุดของยะไข่นี่ก็จะติดกับบังกลาเทศก็เลยเกิดปัญหาของโรฮิงญาก็อยู่ที่ยะไข่นี่แหละครับที่รัฐยะไข่นี่แหละนะปัญหาโรฮิงญาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นรัฐที่มีฝนตกชุกมากเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วก็เป็นรัฐที่มีทะเลสวยงามมากนะชายทะเลของพม่าจะสวยอยู่ตรงเขตนั้นเพราะมันอยู่ในระนาบเดียวกันกับมาลดีฟครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเขตนั้นความสวยงามเนี่ยใกล้เคียงเลยนะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือรัฐยะไข่นะครับยะไข่ครับไปปิดท้ายกันที่รัฐสุดท้ายแล้วครับคุณกิตติ์ครับมอนครับรัฐมอนครับมอนนี่เขาจะเป็นชนมอนก็เป็นชนชาติแรกที่เกิดขึ้นในประเทศพม่านะครับเพราะว่ามอนนี่ถือว่ายาวนานที่สุดถ้าเรานึกถึงภาพของชเวดากองชเวดากองนี้ก็คือชาวมอนเป็นผู้ก่อสร้างแล้วก็จะเห็นเจดีย์เนี่ยทรงมอนนะครับแล้วก็ชาวมอนนี่เขาจะเป็นนักรบแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในเรื่องของวัฒนธรรมของเขานะที่พูดมาทั้งหมด7สเตทเนี่ยนะครับแต่ละสเตทนี่เขาจะมีภาษาส่วนตัวของเขานะฮะแล้วก็มีอักษรของแต่ละท้องถิ่นนี้จะไม่เหมือนกัน
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเขาจะยังไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนพม่าเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าทุกคนเนี่ยเป็นเมียนมาหมดหรือว่าเป็นบะมาทั้งหมดไม่ได้นะครับมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ของเผ่าพันธุ์เยอะเลยนะถูกต้องครับแล้วก็ความชอบหรือการบริโภคพฤติกรรมต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปความต้องการสินค้าต่างๆก็แตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมแตกต่างกันออกไปลึกๆเข้าไปเดี๋ยวเราคงได้คุยกันอีกหลายๆรอบเนี่ยเจาะไปแต่ละที่แต่ละถิ่นว่าเราควรเอาสินค้าอะไรจะไปขายให้กับใครใช่นะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะขายสินค้าที่เกี่ยวกับการประมงนะคุณก็สมควรจะไปที่ตะเนินดายีหรือว่าตะนาวสีหรือมาที่มอนนะตรงนี้หรือว่าจะไปทั้งยะไข่นะซึ่งมันมีพื้นที่ที่ติดกับทะเลนะวันนี้ก็เป็นภาพรวมนะฮะของเขตปกครองต่างๆของเมียนมานะครับใช่ครับมี7รัฐ7เขตนะครับใช่ครับซึ่งในสัปดาห์ต่อๆไปคุณกฤตจะมาคุยให้ฟังนะครับว่าแต่ละรัฐแต่ละเขตเนี่ยมีความต้องการสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยอย่างไรแตกต่างกันแค่ไหนเราจะได้รู้เวลาจะเอาสินค้าส่งไปขายเนี่ยเราจะได้ไปได้ถูกทิศถูกทางนะตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับใช่ครับเอาละครับถ้าพูดถึง7รัฐของทางเมียนมาก็ประกอบด้วยรัฐชินนะครับรัฐคชินรัฐกะเหรี่ยงรัฐคยารัฐมอนรัฐยะไข่แล้วก็รัฐฉานนะครับใช่ครับถ้าพูดถึงเป็น7เขตหรือ7ดิวิชั่นนะครับก็จะประกอบด้วยเขตอิรวดีนะครับเขตพะโคครับเขตมากไวครับเขตมันทะเลครับเขตสกายครับเขตตะนาวสีครับและเขตย่างกุ้งนะถูกต้องครับเอาวันนี้เป็นภาพรวมไปก่อนนะครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเรามาเจาะกันเป็นเขตเป็นรัฐเลยว่าสินค้าและบริการอะไรซึ่งเป็นที่ต้องการของคนเมียนมาในแต่ละพื้นที่กันบ้างนะครับใช่ครับเดี๋ยวทิ้งท้ายนิดเดียวครับครับและเห็นว่าในช่วงเมื่อตอนต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับสำหรับดีโอเดียมบางกอกนะฮะใช่ครับใช่ครับดีโอเดียมบางกอกคืออะไรครับคุณกิตครับดิโอเดียมบางกอกนี่เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานหรือสถานจัดอีเวนต์ต่างๆที่ผมคิดขึ้นว่าเราอยากจะทำธุรกิจตรงนี้เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วผมได้เริ่มธุรกิจจัดงานแต่งงานเนี่ยที่เรือนในไทยครับปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากแล้วก็สถานที่ก็คับแคบเพราะว่าสามารถรองรับแขกได้ไม่เกิน250ท่านถ้าเกินกว่านั้นเราก็ปฏิเสธงานไปครับเราก็เลยมาสร้างดีโอเดียมขึ้นมาซึ่งสามารถรองรับแขกได้ถึง 1,000 ท่านโอ้ดีโอเดียมบางกอกสามารถรองรับแขกได้ถึงเป็นพันเลยเหรอครับใช่ครับหมายถึงโต๊ะจีนนะครับแต่ถ้าจัดสัมมนาหรือว่าจัดบุฟเฟ่หรือว่าเป็นค็อกเทลเนี่ยก็จะได้คูณไป2เท่าฮะจะได้มากกว่านั้นด้วยนะใช่ครับใช่แล้วดีโอเดียมบางกอกนี่อยู่ตรงไหนครับคุณกฤตอยู่ตรงถนนรามคำแหง24แยก2หรือว่าถนนที่มาจากพัฒนาการแล้วก็ลอดอุโมงค์ข้ามมารามคำแหง24นี่แหละครับครับมาจากทางหน้ารามก็ได้มาจากทางพัฒนาการก็ได้นะครับใช่ครับมาจากพระราม9ก็ได้ดีโอเดียมบางกอกนะครับใช่ครับและเห็นว่าจุดเด่นอยู่ที่เรื่องของทั้งรูปทรงทั้งศิลปะวัฒนธรรมใช่ครับนะก็หลากหลายครับเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าผมทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกไป CMV ผมก็เลยเอาวัฒนธรรมแล้วก็บางอย่างที่มาจากพม่ามาใส่เข้าไปอย่างเช่นลูกกงนะผมก็ไปเอาลูกกงมาจากพม่ารูปภาพต่างๆหรือว่าเฟอร์นิเจอร์บางส่วนครับเราก็เอามาจากพม่ากับมาจากเวียดนามครับก็เอามาใส่เข้าไปนะก็แต่ว่าเรือนเนี่ยเรายังใช้เรือนไทยอยู่ครับนะด้านหน้าเราจะเป็นเรือนไทยหมู่3ครับนะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นห้องจัดเลี้ยงซึ่งก็จุคนได้ 1,000 คนอย่างที่ทราบนะฮะงดงามมากนะครับก็สวยงามครับก็เรียนเชิญนะครับถ้าคุณยุทธนาถ้ามีอะไรจะให้ผมรับใช้เช่นจะจัดสัมมนาอะไรต่างๆก็มาใช้ที่นี่ได้เลยโอ้ยินดีเลยนะครับผมต้องบอกว่าดิโอเดียมบางกอกนะครับอีกหนึ่งในเดสติเนชันใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับมากรุงเทพต้องแวะมาที่ดิโอเดียมบางกอกนะครับใช่ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณกิตครับครับผมครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตกรรมการผู้จัดการบริษัทสากลธุรกิจเลิศรวมมิตรจำกัดในฐานะกูรูด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของเมียนมานะครับน่าสนใจมากๆเลยและเรายังมีเรื่องน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมียนมาและประเทศในกลุ่ม CLMV มาฝากกันอีกในช่วงต่อๆไปกันแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมยุทธนาจะกลับมาใหม่ที่นี่เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน
รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง